สวัสดีครับคุณเติมศักดิ์คุณเกอุชนีท่านผู้ชมที่เคารพครับครับอาจารย์มันเทพมองยังไงกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีอย่างที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ครับที่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยครับก็ข้อแรกเลยพวกเรารู้สึกเสียความรู้สึกนะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านแสดงออกในท่าทีโดยที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้อ่านข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านเป็นห่วงนะครับว่าจะต้องคำนึงถึงการลงทุนแรงจูงใจเรากล่าวในเนื้อหาเหล่านั้นหมดแล้วนะครับสิ่งที่ภาคประชาชนกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เราไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะต้องได้ให้รัฐนั้นเป็นเจ้าของหรือว่าผลิตได้ผลประโยชน์ 100% ไม่มีคำว่า 100% จากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเราเพียงแต่ต้องการผลประโยชน์สูงสุดแก่รัฐด้วยวิธีการแข่งขันอย่างเสรีและก็โปร่งใสเพราะเหตุผลสำคัญที่สุดคือเราต้องการการขจัดการทุจริตช่อราชบังหลวงหรือร่างกฎหมายที่มีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการช่อราชบังหลวงได้เพราะฉะนั้นและเจตนารมณ์ของภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของการทำให้เกิดไม่มีแรงจูงใจไม่ดูผลตอบแทนลงทุนใกล้เคียงเราเทียบเคียงประเทศเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับไม่ว่าพม่ากัมพูชาเวียดนามและประเทศใกล้เคียงถึงขนาดมีตารางกำหนดนะครับทั้งอัตราผลการผลิตแหล่งผลิตน้ำลึกน้ำตื้นบนบกนะครับความยากง่ายทางธรณีวิทยาเราคำนวณไปอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดจนมั่นใจได้ว่ามีความสามารถที่จะใช้หมุดอ้างอิงนี้นำไปสู่การแข่งขันด้วยเปิดประมูลให้ผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดผมยืนยันว่าณขณะนี้หลักวิธีคิดของกระทรวงพลังงานและรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนแนวทางนี้เนี่ยนะครับเราไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลสำคัญก็คือว่ากระทรวงพลังงานยืนยันอย่างชัดเจนว่าเจตนาของเขาต้องการให้มีผลประโยชน์ขั้นต่ำที่ตัวเองใช้ดุลพินิจนะครับและเมื่อใช้ดุลพินิจแล้วยังใช้ดุลพินิจในชั้นที่2ด้วยว่าเมื่อพอใจขั้นต่ำแล้วค่อยมาเสนอเงื่อนไขนะครับรูปแบบของการลงทุนทำอย่างไรพูดแค่ปริมาณเนื้องานพอคำนวณปริมาณเนื้องานมันเริ่มจะใช้ดุลพินิจเป็นชั้นที่2คือการให้คะแนนในขณะที่ภาคประชาชนเนี่ยเราไม่ได้สนใจในเรื่องของรูปแบบไหนจะได้คะแนนเท่าไหร่เราสนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเนื้องานและคุณสมบัติประสบการณ์ถ้าเราตั้งเงื่อนไขไว้แล้วที่เหลือต้องเป็นการประมูลแข่งขันผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐสูงสุดเราต้องการแค่นี้ครับผมยังไม่เข้าใจเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีถึงได้ไปพูดคำว่าถ้าเราต้องการรัฐต้องการ 100% รัฐต้องลงทุนเองหรือว่าเข้าไปขุดเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำพูดที่ไม่ใช่เป็นไปตามคำแถลงของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเลยราวกับว่าท่านนายกไม่เคยอ่านเอกสารของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยอ่านแต่ข้อเสนอของกระทรวงพลังงานท่านจึงได้พูดว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงานก็ได้ชี้แจงมาโดยตลอดและท่านไม่เห็นหรอครับว่าภาคประชาชนก็ได้โต้แย้งมาโดยตลอดทำไมถึงเห็นแต่การชี้แจงของกระทรวงพลังงานแต่เพียงอย่างเดียวท่านอ้างว่าต่อไปต้องไปสู่ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผมก็สงสัยครับทำไมล่ะครับต้องไปปล่อยให้ถึงกระบวนการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเมื่อตัวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะถอนร่างนี้ออกจากกฤษฎีกาหรือสนช.ก็ได้แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่มีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารชุดนี้นะครับผมมีข้อสังเกตและทุกคนก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่ากฎหมายฉบับไหนก็ตามที่ร่างจากฝ่ายรัฐบาลไม่มีฉบับไหนที่ถูกโต้แย้งและตีตกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับตรงกันข้ามกลับมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างเร่งรีบแล้วก็เร่งรัดรวบรัดแล้วก็ผ่านกันอย่างง่ายดายผมถามว่านี่แหละครับที่จะฝากข้อคิดเห็นต่างๆจากสนช.เราจะฝากความหวังได้หรือครับในเมื่อสนช.เหล่านี้มาจากรัฐบาลเองทั้งหมด 100% นี่คือเหตุผลว่าเราต้องการความจริงใจจากนายกรัฐมนตรีที่เกษียณหนังสือถึงภาคประชาชนว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมถึงวันนี้เนี่ยร่างของกระทรวงพลังงานและร่างของกฤษฎีกาก็ดีอาศัยภาคประชาชนต้องไปสืบค้นมาเองนะครับรัฐบาลนี่ยังไม่เปิดเผยต่อประชาชนเลยล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หม่อมหลวงกรจติวัฒน์เนี่ยได้ไปออกรายการทีวีกับคุณมนูญศิริวัลย์คุณมนูญศิริวัลย์เนี่ยยังเป็นอนุกรรมาธิการของสปช.สายพลังงานแท้ๆยังพูดเลยนะครับว่าไม่เคยเห็นร่างของกฤษฎีกาของกระทรวงพลังงานเป็นไปได้ไงครับทุกอย่างดูมืดคลึ้มทุกอย่างดูเป็นเรื่องปกปิดไปหมดปกปิดนะครับปิดบังไม่ให้ใครเห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่แวดวงในกระทรวงพลังงานหรือแวดวงของกลุ่มทุนพลังงานเองมันประหลาดนะครับกฎหมายจะผ่านได้จากรัฐบาลก็เรื่องหนึ่งแต่รัฐบาลดำเนินการสองทางไปแล้วก่อนหน้านี้คือหนึ่งรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านสนช.ผ่านอนุผ่านกรรมธิการศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบ.ปิโตรเลียมและพรบ.ภาษีปิโตรเลียมจนกระทั่งมีข้อที่เห็นว่าโอ้โหมีกฎหมายที่มีข้อผิดพลาดเยอะมากมาย25ประเด็นไม่เห็นมีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ในชั้นของกระทรวงพลังงานและกิจกิจการเลยในขณะเดียวกันท่านตั้งหม่อมหลวงประดาดิษกุลมาเป็นคนกลางพูดคุยระหว่างภาคประชาชนและกระทรวงพลังงานไม่มีกระทรวงพลังงานมาเป็นตัวแทนในระดับผู้ตัดสินใจได้ภาคประชาชนเสนอฝ่ายเดียวนายกรัฐมนตรีบอกรับทราบเห็นชอบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมแล้วอันไหนล่ะครับที่มันมีเนื้อหาของภาคประชาชนอยู่ในร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ท่านนายกบอกว่าทราบและเห็นชอบบ้างตรงนี้แหละครับมันไม่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของภาคประชาชนที่เราไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างที่นายกรัฐมนตรีว่าท่านจะบอกว่าถ้ามัวแต่ทำตามข้อเรียกร้องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ได้พัฒนาต่อตรงกันข้ามครับภาคประชาชนส่งเสริมให้รีบจัดการสิ่งที่ควรจะทำให้เร็วที่สุดมันจะได้แก้วิกฤตได้เราถึงเสนอทางออกครับถ้ากลัวขาดปิโตรเลียมมากทำไมสามเดือนที่แล้วที่เราเสนอไปให้ทำการประมูลแข่งขันแบ่งปันผลผลิตทันทีในแปลงที่มีศักยภาพทำเดี๋ยวนี้ทำทันทีและทำได้เลยทำไมไม่ทำครับต้องมีร่างกฎหมายเพื่อทำให้ทุกแปลงเหมือนกันแล้วก็สร้างปัญหาต่อไปในอนาคตมีอย่างเงี้ยกลับครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้พวกเราไม่มีความสบายใจและเราก็คิดว่าจุดยืนในเรื่องหลังนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีผู้เป็นผู้หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าคสช.มีอำนาจเด็ดเด็ดขาดในการสั่งและก็มีอำนาจเต็มในการบังคับบัญชาทั้งคณะรัฐมนตรีและสนช.เลิกเล่นละครเถอะครับที่มาบอกว่าต้องผ่านสนช.ว่าคิดอย่างไรพวกท่านเป็นพวกเดียวกันจะคิดอย่างไรก็อย่าเล่นละครจนให้ประชาชนมองว่าประชาชนเขาไม่รู้เท่ากันมันไม่ได้ครับถึงวันนี้เนี่ยต้องแสดงความจริงใจอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วก็ที่ท่านบอกว่าท่านต้องการความโปร่งใสเป็นธรรมทำเลยครับและทำเดี๋ยวนี้ได้และภาคประชาชนไม่เคยขวางการพัฒนาไม่ต้องการให้รอครับให้ทำเลยในสิ่งที่ทำได้และทำเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมจริงๆผมเชื่อว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนครับครับแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้กิจกรรมที่เราจะแถลงก็คือกฎหมายกระทรวงพลังงานจะชำแหละให้ดูใช่ไหมครับว่ามีความไม่โปร่งใสยังไงวันพรุ่งนี้ตอน 11:00 นนะครับเราจะไปแถลงข่าวที่ห้องประชุมวัดโรงแรมเอเชียซึ่งตอนนี้คณะทำงานและทีมงานของเรากำลังจัดเตรียมการแถลงข่าวนะครับรวมถึงการชำแหละอย่างละเอียดของพรบ.ปิโตรเลียมและพรบ.ภาษีปิโตรเลียมที่จะทำโดยกระทรวงพลังงานและแก้ไขซ่อนเร้นโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างไรเนี่ยเราเตรียมออกมาเป็นแถลงข่าวแล้วก็แถลงการในเรื่องนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้ตอน 11:00 นเนี่ยเราจะดำเนินการเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าร่วมการแถลงดังกล่าวโดยนิวส์วันก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปก็เรียนเชิญทุกท่านเตรียมรับชมนะครับและเราก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันที่18วันเสาร์หน้าเป็นกิจกรรมถัดไปที่ภาคประชาชนจะระดมไปร่วมแสดงความเห็นในการรับฟังความคิดเห็นของสปช.ในส่วนของคณะกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นผลงานสุดท้ายของสปช.ของท่านประชาชนครับผลจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจะออกไปมากน้อยแค่ไหนและสำแดงความรู้สึกอย่างไรในการที่จะให้นายกรู้ว่าภาคประชาชนเป็นห่วงใยกับผลประโยชน์ที่ควรจะตกแก่รัฐเต็มร้อยครับครับนี่ขอบคุณมากครับอาจารย์บรรเทพครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีจุดยืนของ